ซาเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าการทำลาซานญ่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่วันนี้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราใช้อินสแตนต์ลาซานญ่าพาสต้าแบบแผ่นตราซาเลโมเมนูลาซานญ่าใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะหอมใหญ่แครอทเซเลอรี่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวบดติดมันผัดพอเข้ากันใส่พริกไทยดำป่นผัดต่อจนเนื้อสุกใส่โฮมสไตล์พาสต้าซอสโบโลเนสราซานเรโม่ตามด้วยน้ำผัดให้เข้ากันเตรียมไว้ทาในสดชนิดเค็มลงในพิมพ์ใส่ส่วนผสมเนื้อที่เตรียมไว้วางอินสแตนต์ลาซานญ่าตราซานเรโม่พาสต้าแบบแผ่นลงในภาชนะสำหรับโอบใส่ส่วนผสมเนื้อที่เตรียมไว้ตามด้วยอัลเฟรโดโฮมสไตล์พาสต้าซอสตราซานเรโม่โรยมอสซาเรลล่าชีสขูดเกรเตสพาเมซานชีสทำเช่นเดิมจนเต็มภาชนะสำหรับโอบนำไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาซานญ่าจำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโม่พาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรี1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ